สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับไปพรีเซนต์หรือรีวิวนะครับโปรแกรมที่เล่นเกม The Ragnarok เนี่ยได้ลื่นไหลมากเพราะว่าในช่วงที่เราวอร์กันนะครับจำนวนคนเยอะๆเดี๋ยวมันจะชอบแหลกใช่ไหมครับมันจะไม่ค่อยลื่นเราจะทำไงครับให้เกมนี้เนี่ยเล่นได้แบบสนุกนะครับเวลาเราวอร์กันแล้วเราจะเตรียมพร้อมกันยังไงและบางคนนะครับมีคอมพิวเตอร์ที่แบบว่าไม่ค่อนข้างแรงเท่าไหร่เราจะปรับยังไงนะครับกับโปรแกรม Boostack นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับไปปรับตั้งค่านะครับบูสแต็กแล้วก็มาเล่นเดอะแร็กนาร็อกเล่นยังไงให้มันลื่นไหลนะครับแล้วก็ภาพสวยแล้วก็ได้อรรถรสมากด้วยเหมือนกันครับเอาละครับเริ่มแรกเลยนะครับสิ่งที่เราจะเข้ามานะครับใครที่สนใจที่อยากจะโหลดนะครับโหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้นะครับผมเข้ามาสู่หน้าเว็บนี้ครับผมและหน้าเว็บนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าเขาเนี่ยซัพพอร์ตในส่วนของตัวเกมนะครับของ The Ragnarok เห็นไหมเราเล่นบน PC เนี่ยเรากดตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมเรากดตรงนี้เลยมันก็จะดาวน์โหลดให้กับเรานะครับผมตรงเล่นบน PC ตรงนี้นะจากนั้นนะครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จมาปุ๊บเนี่ยเราก็ไปดาวน์โหลดเกมพอเราดาวน์โหลดเกมครับก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นเกมนะครับผมให้เรานะครับมาที่ทำว่าตั้งค่าก่อนครับนี่แหละตรงนี้นะตั้งค่าตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยจะเป็น CPU นะครับ CPU เนี่ยถ้าคอมเรานะครับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเราก็ปรับเป็น2คอนะครับแต่ผมแนะนำให้เป็น4คอเพื่อความอรรถรสนะครับผมของตัวเกมเวลาเราเข้าไปเล่นเนาะมันถึงจะลื่นปื๊ดนะครับผมและตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแรมนะครับแรมเนี่ยก็คือว่าถ้าเพื่อนๆนะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยมีแรมอยู่ประมาณสัก16กิกขึ้นไปนะครับให้เพื่อนๆนะครับปรับเป็น4นะครับ4กิกเนี่ยจะพอดีนะครับแต่ถ้าใครที่แบบว่าเป็นแรม8นะครับให้ปรับเป็น2นะครับประมาณนี้เนี่ยผมเช็คมาแล้วนะว่าโอเคเลยคอมใครแรงจริงๆเนี่ยให้เรานะครับเปิดเฟรมเรทตรงนี้ครับปรับมาเลยอยากจะได้แบบว่าภาพสวยขนาดไหนแล้วแต่เรานะครับซึ่งตัวเกมมันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นภาพเวอร์อะไรนะแต่แนะนำก็ให้เป็น60นั่นแหละนะครับปกติเลยของ The Ragnarok นะครับผมอันนี้ก็พอแล้วให้เรานะครับกดตรงนี้ครับแสดงเฟรมเรทระหว่างเล่นด้วยนะครับผมอันนี้เนี่ยจะดีมากครับผมตรงนี้นะเราจะได้รู้ว่าเฟรมเรทที่เราเล่นเนี่ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้ครับโหมดประสิทธิภาพเนี่ยผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆนะครับปรับเป็นสมดุลนะครับไม่ต้องเอาแบบประสิทธิภาพสูงครับเพราะว่ามันจะใช้กราฟิกเยอะเกินไปนะครับอันนี้เนี่ยทำให้เราแหลกได้นะเอาละครับทีนี้นะครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นเกมเนี่ยให้เรานะครับมาที่หน้าจอหลักของเราก่อนแล้วก็เข้าไปดูที่โปรแกรมนะครับคำว่า Boostack ตรงนี้นะครับให้เราครับกดคลิกขวาขึ้นมาก่อนครับก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นนะกดคลิกขวาครับเพื่อไปตั้งค่านะนี่ให้เรานะครับทำการกดนะครับผมนี่ตรงนี้เลย Run As นะครับผมนี่เรียบร้อย Run As ไปเลยแล้วกดโอเคนะครับจากนั้นให้เรานะครับมาคำว่าตรงใกล้ๆคำว่า start นะครับผมตรงนี้นะให้เรานะครับเอาเมาส์มาจิ้มตรงคำว่าค้นหาครับและพิมพ์คำว่า graphic setting นะครับครับตรงนี้ครับให้เราติ๊กเข้าไปจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนหาครับคำว่า Boostack นะครับผมก็คือตรงนี้ performance นะครับผมตรงนี้นะให้เรานะครับกดติ๊กตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็กด option ครับใครนะครับที่เป็นแบบนี้อยู่Less window แบบนี้ครับให้เรานะครับย้ายมาเลือกเป็น high performance ครับตรงนี้นะกด save นะครับกด save อย่างนี้นี่ก็จะเป็นสำเร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการตั้งค่าถ้าเราอยากจะดูเฟรมเรทของเรานะครับผมเห็นไหมมันจะขึ้นอยู่ข้างล่างซ้ายนะครับผมตรงนี้จะบอกเฟรมเรทของตัวเกมนะครับว่าเฟรมเรทเนี่ยมันรันอยู่เท่าไหร่นะครับบางทีแบบว่าเราอยากจะไปดูตอนที่แบบวอลนะครับตอนที่คนเยอะๆนะแล้วแบบว่ามันกินเฟรมเรทเท่าไหร่เราอยากไปปรับนะครับผมประมาณนี้นะอยากไปปรับขึ้นปรับลงนะให้เพื่อให้มันสมูทมากขึ้นนั่นเองเห็นไหมครับตัวเกมเนี่ยจะค่อนข้างเร็วนะครับหลังจากที่เราปรับมานะเข้าหน้าเกมก็เร็วนะครับทำอะไรก็เร็วเห็นไหมผมฝากไว้แล้วกันนะครับใครที่เล่นโปรแกรมจำลองอยู่แนะนำ Boostack นะครับเป็นโปรแกรมที่เล่น The Ragnarok ได้ดีค่อนข้างที่จะดีมากๆพอสมควรครับโปรเกมนะครับถ้าใครปรับแล้วมันยังกระตุกนะครับให้เรานะครับเข้ามาที่ตั้งค่านะครับ setting ตรงนี้ครับจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงมาครับมันจะเป็นคำว่าจำนวนคนในหน้าจอเดียวกันครับถ้าเรา PVP นะมันกระตุกนะครับหลังจากที่เราปรับแล้วให้เราเลื่อนปรับอย่างนี้ครับเป็นจำนวนคนได้ครับผมนี่ประมาณ5คนนะให้เราเห็นนะครับผมประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นระยะซูมจอไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะครับแล้วถ้าเอฟเฟกต์สกิลเนี่ยมันเยอะเกินไปมันยังกระตุกอยู่ให้เราปิดเอฟเฟกต์ก็ได้นะครับผมแต่การปิดเอฟเฟกต์อ่ะมันอรรถรสเราหายไปครับเราต้องเปิดเอฟเฟกต์นะครับผมนี่การตั้งค่าของตัวเกมครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับกับโปรแกรม Boostack เป็นโปรแกรมที่เล่นเกมแล้วลื่นมากๆนะครับเกือบทุกเกมเลยฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ